ก็เป็นหาดอันนึงที่เราทดลองมาใหม่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็บรรยากาศความเป็นส่วนตัวสูงกว่าบ้านกูดเข้าไปอีกครับแต่ว่าผมเนี่ยเข้าบ้านกูดมากกว่านิดนึงมาสภาพหาดก็อยู่ในเกตกลางๆนะครับข้อดีของหาดนี้ก็คือลูกเล็กมากรีสอร์ทมีรีสอร์ทสวยๆอยู่2ที่นะครับแบบทรงใช้ได้เลยครับราคาถือว่าไม่แพงด้วยครับนั่นแหละครับสภาพรีสอร์ท อาจจะดูไม่สะอาดไปบ้างนะครับแต่ผมว่ามันก็ยังโอเคครับสำหรับคนที่จะหาที่พักสุราษฎร์นะครับที่นี่เหมาะครับห้องริมทะเลยัง900เองครับห้องกระเทิบมาหน่อยเป็นเดี่ยวเหมือนกัน700เป็นห้องแถวๆนิดนึง500ครับก็ลมเย็นเอื่อยทะเลไม่ทราย ใช้ได้ครับดีไม่ทรายดูจะดีกับบ้านกูดนิดหน่อยครับอาจจะนิดหน่อยอาจจะเท่าๆกันกันเลยก็ได้ครับส่วนใหญ่คนชอบพาครอบครับวมาเล่นนะครับนี่แล้วก็มีรีสอร์ทสวยอีกอันนะครับเป็นแบบ3ห้องเรียงติดกันที่ดูแล้วคุณภาพใช้ได้ครับมี2รีสอร์ทโอเคครับเราก็จบได้คลิปแค่นี้กันแล้วนะครับครับ